การท่องเที่ยวถ่ายภาพกับรายการโมโต้สตอรี่รายการที่ทำเรื่องต้องให้การเรื่องช่วยครับให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สนุกไปครับวันนี้เราอยู่กันที่งานโฟนครับเอ็กซ์โป2011ครับดูผู้คนคึกคืนมากเลยนะคะด้านหลังเรานี่ก็จะเป็นเวทีที่อีกสักคู่นึงเนี่ยจะมีการประกวดเอ็กซ์โป2011รอบชิงชนะเลิศครับใช่แล้วค่ะใช่แล้วนี้เนี่ยเรายังมีการเขาเรียกว่าพาเวทกล้องใช่ไหมตามแบรนด์ดังๆเนี่ยมาเรียกว่าให้เลือกให้ชมกันในงานเลยใช่ที่ตั้งใจเราจะพาไปให้ท่านผู้ชมชมว่ามีแบรนด์ไหนบ้างมีกล้องอะไรบ้างถูกต้องเลยครับขณะนี้เราก็มาเข้ามาในงานการชมงานแล้วนะครับซึ่งก็จะมีบูธอยู่หลายยี่ห้อด้วยกันใช่คือปกติเวลาเรามาดูเนี่ยผมก็จะเอ๊ะเราจะไปเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนมางานโฟโต้ฮัทจัดงานยิ่งใหญ่แบบใช่โอ้มีหลายแบรนด์เลยดูอะไรยังไงก่อนดีครับคือมางานนี่มันต้องมาซื้อกล้องถูกไหมใช่ครับวันนี้ผมจะถือโอกาสมาในงานและแนะนำว่ากล้องเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะครับเราจะได้เลือกซื้อกล้องได้เหมาะสมกับตัวเราคือกล้องเนี่ยผมจะแบ่งกล้องออกเป็นประเภทง่ายๆเลยประเภทที่แบบเขาเรียกว่าถอดเลนได้กับถอดเลนไม่ได้ในกล้องกลุ่มที่ถอดเลนไม่ได้เนี่ยเรายังแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยคือกลุ่มที่เป็นกล้องคอมแพคเน้นพกพาสะดวกซึ่งในรายละเอียดก็แต่ละยี่ห้อก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันเช่นยกตัวอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีกล้องที่แบบสามารถถ่ายใต้น้ำได้แล้วมีรุ่นไหนแบบถ่ายใต้กระโปรงได้ไหมครับอาจารย์วันนี้ถ่ายได้ทุกรุ่น แต่ก่อนจะถ่ายนี่เตรียมตัวไว้ก่อน เข้าคุก ดูหนังหน้าสิอาจารย์เหมาะกับนิสัยมากเลยค่ะอาจารย์ว่าจะมาหาความรู้จะพอดีว่าเอ๊ะกล้องประเภทไหนถ่ายใต้กระโปรงได้ดีนิสัยทุเรศยังไงหน้าตาทุเรศอย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะอันนี้คือกลุ่มของกล้องของแท้อ๋อนี่เลยก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการชิวๆถ่ายภาพสแนปง่ายๆแล้วก็พกพาสะดวกทีนี้ในกล้องคอมแพคก็ถัดมาอีกอันหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งครับอันนี้เป็นยังไงคะกลุ่มที่ด้านบนเนี่ยจะดูเหมือนดูโปรคล้ายๆโปรคล้ายๆ DSLR รูปลักษณ์บางคนก็เลยเรียกว่าไลท์ DSLR จะเหมาะสำหรับคนที่อยากพกแต่อยากให้มันมีซูมเยอะๆอยากให้ดูโปรขึ้นมานิดหนึ่งครับนอกจากนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยมันยังมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นกล้องคอมแพคที่แบบโปรเลยเช่นเป็นยังไงครับตัวนี้นะครับ T7001 คอมแพคแบบโปรพวกนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามีเซ็นเซอร์รับภาพครับค่ะที่ใหญ่กว่ากล้องคอมแพคทั่วไปก็จะเรียกว่าเป็นกล้องคอมแพคครับตัวนี้นะอย่างเงี้ยจะเป็นกล้องที่ส่วนใหญ่เราเรียกว่า DSLR ใช่ไหมที่เราคุ้นเคยที่โปรที่โปรเขาใช้เขาสะพายกันโอ้โหซึ่งมันถอดเลนได้เห็นไหมวิธีถอดเลนมันก็ถอดอย่างนี้ถูกไหมมันก็จะถอดเลนได้เห็นไหมฮะที่ถอดเลนได้เนี่ยเห็นไหมก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะถ่ายภาพจริงจังหน่อยนะครับอยากสร้างสรรค์ภาพตามสิ่งที่เราต้องการนะครับกล้องมันคุณภาพดีก็ภาพออกมาดีครับแต่มันก็ยังใหญ่มันติดที่ขนาดใหญ่ใช่ครับเพราะว่าคนบอกบางหุ่นดีหน้าตาดีอย่างผมนี่จะไปถือกล้องใหญ่แบบนี้มันคงไม่เหมาะครับมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าดีทีนี้ไม่สะดวกระยะหลังเนี่ยเขาก็เลยมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเห็นกล้องอย่างนี้โอ้โอ้ยน่ารักด้วยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้องถอดเลนส์เหมือนกันถอดเลนส์ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะผมจะกดให้ดูก็ถอดเลนส์ได้เหมือนกัน
ราะฉะนั้นกล้องแบบนี้ก็จะเป็นกล้องที่ดีไซน์ว่าโอเคคุณภาพเนี่ยภาพยังคงไว้ใกล้เคียงกับกล้อง SLR ครับแต่ว่าย่อส่วนให้เล็กลงโดยการเอากระจกออกพอเล็กลงปั๊บเลนก็สามารถทำให้เป็นเลนชิ้นเล็กลงไปได้ด้วยเพราะเลนก็ชิ้นเล็กลงด้วยอ๋อคือย่อส่วนหมดเลยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าเราก็ต้องดูว่าถ้าเราต้องการที่จะซีเรียสต้องการถ่ายภาพจริงจังเราพกกับโปรได้เราก็ใช้กล้องใหญ่ก็เป็น DSLR แบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบไม่ไหวอ๋อบอกปากอยากได้คุณภาพของภาพที่ดีแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่จะพกกล้องใหญ่ๆเท่าไหร่ก็จะต้องเน้นไปที่กล้องปุ่มนี้นะครับก็อันนี้จะเรียกว่าวิธีการเลือกกล้องพื้นฐานคร่าวๆก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่มาเดินดูงานกล้องที่โฟโต้ฮัทของเราก็จะรู้แล้วว่าเอ๊ะเราจะเลือกแบบไหนดูยังไงงบประมาณเราคิดเท่าไหร่แบบไหนดีก็จะมีแนวในการเลือกที่แตกครับพรีเซนต์เองค่ะครับเอาผงพะโล้เกากี้แล้วก็ตังชายไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเพราะถ่ายอะไรอ่ะบูธนี้ครับนี่คือบูธโกดักโกดักครับกล้องของเขาเนี่ยถอดเลนส์ไม่ได้ก็จะมีอยู่2ประเภทประเภทที่เป็นกล้องคอมแพคครับแบบนี้เลยที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเล็กๆแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกล้องเรียกว่ากล้องไลท์ SLR เหมือนกันแล้วนี่เลนส์ไม่ได้เหมือนกันนี่ครับต่อไปเกกะแต่ก็คือที่อาจารย์จะบอกว่าซูมเยอะๆซูมได้หลายเท่าใช่ครับก็มีแซ990กับแค่5010It's been said and done Every beautiful thought's been already sung และนอกจากนี้แล้วมีในส่วนอื่นนะครับอาจารย์ของโกดักคือโกดักเขาก็จะมีเรื่องของการบริการรับของลูกด้วยอ๋อนี่เราก็จะคุ้นเคยกับคิวอาร์แบบนี้ใช่ครับเป็นเครื่องอย่างนี้นี่เองแต่ถ่ายภาพเสร็จมีการ์ดเราก็แค่เสียบการ์ดคือเรียกว่าของโกดักเนี่ยจะมีหลากหลายสื่อนะครับจะเป็นSD card MMD SD แล้วก็เรียกว่าครบหมวดมีบลูทูธด้วยใช่นะครับเราถ่ายภาพด้วยมือถือก็อาจจะลิงก์ผ่านบลูทูธตอนนี้กล้องบางตัวก็มีบลูทูธแล้วด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับตอนนี้เราก็มีเครื่องเนี้ยในโฟโต้ฮัทเกือบทุกสาขาโอ้เข้าไปที่ร้านโฟโต้ฮัทที่ไหนก็ได้ก็สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยใช่ครับเป็นรูปออกมาได้เลยนะครับค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยากจะไปชมการแสดงบ้างแล้วค่ะใกล้เวลาที่เขาจะเริ่มอ๋อใช่ครับอาจารย์ครับโอเดียนใกล้ได้เวลาแล้วของน้องๆรอบสุดท้ายในวันนี้นะคะนี่นาฬิกาอะไรเนี่ยครับเป็นนาฬิกาแบบพวกนาฬิกาหรือลูกประคำนั่นแหละครับนับเอาใกล้ได้เวลาแล้วครับอาจารย์ครับจับยาม3 4 5 6 7ตาต่อไปแล้วครับอาจารย์ไปดูเถอะค่ะอาจารย์นี่คุณป้าค่ะอาจารย์ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอคิดอีกแป๊บนึงครับว่าตอนนี้กี่โมงความสามารถในเรื่องของการเต้นแล้วเนี่ยมีความสามารถอื่นไหมน้องเดมี่มีค่ะอะไรครับเดินแบบเดินแบบเล่นกีตาร์ค่ะอ๋อในเวลาเดียวกันเป็นหน้าที่ทำทีละอย่างแต่ว่าเรียกว่าแบบอ๋อหนูความสามารถพิเศษกับเดินแบบเล่นกีตาร์แล้วก็วาดรูปครับกล้องของฟูจิฟิล์มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องที่ถอดเลนส์ไม่ได้ทั้งหมดอย่างตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น XT10 XT20 ครับฟูจิเริ่มจะเน้นนะครับก็จะเป็นกล้องที่ถอดเลนส์ไม่ได้แต่ว่าโปรลักษณะเซนเซอร์ก็จะเป็นเซนเซอร์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นกล้องที่ค่อนข้างจะย้อนยุคหน่อยก็คือกลุ่มที่เป็น X series
cup is the best receptacle for barbecue. คือรูปทรงจะออกเป็นแบบเรโทรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตัว X100 เซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยเซนเซอร์ใหญ่เท่ากับกล้องพวกพอร์ตเลนส์เลยนะกล้องนี้สำคัญเลยใช่คือถ่ายมาภาพก็จะแบบว่าได้รายละเอียดด้วยความสวยงามถูกต้องครับถัดมาคือกล้องที่เขาเพิ่งจะเริ่มออกวางตลาดกล้องตัวเล็กลงแล้วมีซูมได้ด้วยก็คือตัว X10 เซนเซอร์ก็ยังใหญ่กว่ากล้องคอมแพคทั้งหมดเป็นอารมณ์เหมือนคอมแพคโปรไหมคะใช่ครับเป็นของคอมแพคตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มกล้องไลท์ SLR ไลท์ SLR ก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเป็นกล้องที่ถอดเลนส์ไม่ได้ถอดเลนส์ไม่ได้แต่ทำให้รูปทรงเนี่ยคล้ายๆพวก SLR ทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้สามารถซูมได้ไกลๆซูมได้ระยะหลายเท่าก็คือกลุ่มนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อ